สงบให้ตลอดทางเลยนะมันเป็นไปได้ยังไงนะเราก็ไม่ได้มีร่มอะไรไปบังนะแต่เขาเอาเมฆมาบังให้เองอะเอามาบังให้เองตลอดทางนะโดยเฉพาะตอนที่เรายังไม่เก่งอะเรายังใหม่ๆอยู่นะอาจารย์ก็พาจิตอาสา 2-300 ท่านนะกับผู้เข้าค่ายนะเดินจาริกเข้าค่ายพระตรปิฎกกันไปนครพนมนะเดินจากสวนป่านาบุญศรีไปไหว้พระธาตุพนมนะไปกราบพระธาตุพนมนะไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุเดินจาริกกันไปล่มไปตลอดทางเลยนะมหัศจรรย์น่ะเป็นไปได้ยังไงนะนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เรายังไม่แกร่งเขาก็สงสารนะมันคงไม่รอดหรอกเอาแดดใส่ตลอดทางเดินใหม่ๆเดี๋ยวตายก็ถ้าก็คงรู้นะเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันไม่รอดเอาร่มให้เราตลอดทางนะพอเราเริ่มแกร่งขึ้นนะเอาแดดมาแล้วปีหลังๆมาต้องการให้เราแข็งแกร่งเนี่ยโอ้เอาแดดมาทดลองเราว่าเราจะอึดจะทนไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้จักที่จะเอาอะไรมาตอนไหนนะเข้าท่าเหมือนกันนะเข้าท่าอันนี้พลังวิบากดีร้ายจริงๆพลังพวกนี้เป็นพลังลึกซึ้งอาจารย์จะบอกกันหนึ่งนะเป็นพลังลึกซึ้งที่คุ้มครองอาจารย์แล้วก็ทีมงานมาตลอดเลยนะเวลาเราทำค่ายเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้กำหนดเราต้องรับเท่าไหร่นะก็มาเท่าไหร่ก็มาแต่สัจจะเขาจะกำหนดเขาจะมาพอดีตามกำลังของเราตอนไหนเรามีกำลังเยอะคนก็มาเยอะตอนไหนเรามีกำลังน้อยคนก็มาน้อยเป็นประหลาดแต่จะตั้งจิตอย่างหนึ่งว่าขอให้เหตุปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายเนี่ยในสัดส่วนที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อทุกชีวิตเขาจะพอดีของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องกำหนดอะไรมากมายเขาจะพอดีของเขาแล้วสิ่งหนึ่งที่คุ้มครองชีวิตอาจารย์ที่อาจารย์เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วก็คือว่าเขาจะให้สิ่งต่างๆมาในชีวิตอาจารย์นี่พอดีตามเวลานั้นถ้ายังไม่ใช่เวลาก็จะไม่ให้มาทั้งที่อาจารย์รู้ว่าเฮ้ยเราก็มีศักยภาพนะเรามีความสามารถที่จะได้อันเนี้ยเราก็เมื่อกุศลที่เราทำเนี่ยมันเหลือเฟือที่จะได้อันเนี้ยแต่เขาไม่ให้ถ้าไม่ถึงเวลาเขาจะไม่ให้เพราะถ้าให้แล้วมันจะเสียถ้าให้แล้วเสียเนี่ยเขาจะไม่ให้เขาจะรอจังหวะแล้วค่อยๆให้มาทีละลำดับแล้วถ้าอะไรที่จะเป็นอันตรายต่อเราเขาจะขวางไว้หมดเลยนะไม่ให้เลยนะอย่างชาตินี้เนี่ยโอ้อาจารย์อยากเป็นทหารนี่ไม่ให้เป็นไปสอบติดทหารอากาศไม่ให้เราเป็นอ่ะโอ้นะให้พี่สาวไปดูบอกมันตาลายมองไม่เห็นชื่อเลยว่างั้นนะคือพี่สาวก็ไม่สบายนะมองไม่เห็นชื่อแล้วตรวจแล้วก็ไม่เห็นชื่อแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็บอกไม่เห็นนะไม่มีชื่อแล้วก็ตาลายมองไม่อะไรก็ไม่ค่อยชัดหรอกว่างั้นนะเสร็จแล้วกลับไปถึงบ้านนะจดหมายไปถึงเรานะจดหมายไปถึงบอกว่าให้รายงานตัวภายในวันที่10แล้วจดหมายถึงวันที่11แล้วบอกว่าถ้าไม่รายงานตัวในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์แล้วไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นห้ามเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นโอ้โหเอาอย่างนี้เลยนะโอ้โหชีวิตนี้จะไม่ให้เราเป็นทหารนะชีวิตนี้ก็เลยโอ้ต้องเนี่ยมาเป็นแพทย์วิถีธรรมนี่แหละอันอื่นๆเขาก็ขวางไว้หมดนะไอ้ที่เขาจะไม่ให้เป็นนะนะอาจารย์ก็ว่าอาจารย์มีความสามารถพอจะเป็นได้แต่ละอย่างไม่ให้เป็นนะไม่ให้ได้เนี่ยเล่นกีฬาอาจารย์ก็ว่าอาจารย์เก่งพอสมควรนะพอเราจะไปก็ติดทีมจังหวัดแล้วไปแข่งเขตนะพอไปแข่งเขตอ่ะเราซ้อมไปดิโหอย่างเก่งอย่างดีเลยนะพอไปถึงวันนะเขาดึงเหมือนดึงอะไรดึงขาไว้นะไม่ให้เราเนี่ยทำได้อย่างที่เราเคยทำได้เหมือนเราไม่มาดึงขาไว้อาจารย์เซปักตะก้อเนี่ยอาจารย์เล่นเก่งมันก็ตีลังกาอะไรได้หมดละทุกอย่างนะเล่นเอาแบบซันแบ็กแบบซัมเมอร์ซออะไรก็ได้หมดอ่ะตีลังกาก็ได้เล่นได้ทุกมือนะแบ็กก็ได้เล่นลบเล่นลุกได้หมดนะแต่พอถึงวันเนี่ยเขาจะไม่ให้เราทำได้แบบที่เราเคยทำได้เพื่อให้เราแพ้เราจะได้ไม่ต้องเป็นนักกีฬาไม่งั้นก็ป้ายทางนั้นก็ไม่มาบรรยายธรรมะให้พี่น้องฟังหรอกนะป่านนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เก่งหลายด้านนะเรื่องกีฬาเขาก็ไม่ให้ไปร้องเพลงอาจารย์ก็ว่าอาจารย์ก็พอร้องได้นะเพราะอยู่นะคิดว่างั้นนะทำไมหลงตนนะก็ว่าพอได้นะเออมันน่าจะรุ่งเรืองบ้างนะแต่มันก็ไม่รุ่งเรืองเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เป็นนักร้องของนักดนตรีของโรงพยาบาลนะแต่ว่าหัวหน้าวงเนี่ยเขาริษยาอาจารย์เขาไม่ให้อาจารย์ร้องอ่ะเขาเป็นคนกำหนดว่าใครจะร้องตอนไหนอะไรยังไงนะ
เพราะเขาเคยให้อาจารย์ร้องแล้วน่ะปรากฏว่าคนน่ะมาชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเขาคนมาชอบเรามากกว่าชอบเขาไงมันข่มเขาไงเขาเลยขวางเราทุกทางเลยนะไม่ให้เราเป็นนักร้องไม่ให้เราดังอ่ะนะให้ร้องก็ร้องนิดเดียวแล้วก็พอแต่คนน่ะชอบอยากฟังเราเยอะนะอย่างเงี้ยก็ขวางไม่ให้เราเป็นโอ้โชคดีจริงๆเลยถ้าไม่ขวางป่านนี้จันซวยไปแล้วนะซวยไปเลยนะทะลุงวันนี้จะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยฮะนี่จะได้มาบรรยายธรรมะให้พี่น้องพ้นทุกข์มั้ยล่ะเนี่ยมันแล้วเลยร้องเพลงก็ไม่พ้นทุกข์นะถ้าเพลงทั่วๆไปยิ่งแล้วเลยใช่มั้ยเพลงธรรมะก็ยังดีแต่ว่าเพลงธรรมะก็จะขยายรายละเอียดได้ประมาณนึงไงแต่มันจะขยายมากไม่ได้ไงก็ขยายได้ประมาณนึงเป็นพลังให้ประมาณนึงก็ต้องมาอธิบายเพิ่มใช่มั้ยจึงจะฟังเพลงธรรมะเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้เนี่ยเล่าสู่ฟังนะว่าเขาช่วยจริงๆเลยนะถ้าเขาไม่ช่วยจะตายแน่ๆเลยตายแน่ๆนะป่านนี้ไม่รู้จะไปดังที่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้แย่แน่ๆเลยเขาก็ช่วยขวางไว้นะอย่างนี้เป็นต้นเอ้าอาจารย์พอร้องได้นะไม่เชื่อไงพอได้นะอาจารย์ว่านะอย่างสมมติจริงๆเพลงของอาจารย์เองก็มีที่ทำอัลบั้มตั้ง 2-3 อัลบั้มเนี่ยเพลงมาจริงอะไรนี่ก็ร้องเองทั้งนั้นแหละเพลงหลายๆเพลงก็ร้องเองทั้งนั้นนะแต่ก็ไม่ดังหรอกนะแต่ก็ไม่ดังทั่วไปแต่จะดังในกลุ่มที่ใช้ประโยชน์ได้นะที่เคารพศรัทธาหรือว่ารู้คุณค่ารู้ประโยชน์เนี่ยถ้าก็เอาไปใช้ประโยชน์กันอย่างนี้นะนะอย่างเช่นอะไรล่ะเพลงมาร์ทพวทใช่ไหมธรรมะยิ่งใหญ่ล้อมหัวใจกล้าแกร่งใช่ไหมว่าเราก็ว่าร้องเพราะอยู่นะแต่ไม่ดังไม่ดังเลยนะโอ้นะหรือมันร้องเพลงคนอื่นก็พอได้อาจารย์ชอบเพลงหนึ่งอ่ะเพลงของ Why Not Seven นะทิ้งรักลงแม่น้ำชอบเพลงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยความจริงเขาก็ยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งหรอกแต่เขาอธิบายเนี่ยว่าเข้าท่านะแต่เราเข้าใจลึกซึ้งว่าเขารักอะไรรู้ไหมเขาจริงๆนะทุกอ่ะเขาทุกเนี่ยเพราะว่าเขารักสุขที่มันเป็นทุกข์นั่นแหละรักสุขสมอยากอ่ะสุขที่มันเป็นทุกข์อ่ะเขาไม่ทิ้งมันไงถ้าเขาไม่ทิ้งอ่ะมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเขาทิ้งสุขสมอยากอ่ะนะคือสุขที่เป็นทุกข์น่ะเขาก็จะไม่ทุกข์เขาก็จะได้สุขแท้ไงนะแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้เขาก็ช้ำอยู่งั้นนะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองร้องให้ฟังสักท่อนนะดีไหมลองดูนะพอรักแล้วช้ำรักมันทำลายทำลายจิตใจให้เราเป็นบ้าพอรักแล้วเสียทั้งน้ำตาที่เราไม่เคยเสียให้ใครเอาละเอาสาธุใช่ไหมเนี่ยท่อนทุกปล่อยให้ไหลทีนี้เขาก็อยากคลายทุกข์ใช่ไหมเขาก็อยากคลายทุกข์ของเขาเขาก็รู้ว่ามันต้องทิ้งอันนี้แหละแต่เขาทิ้งไม่ค่อยถูกจุดหรอกแต่ก็อย่างน้อยก็ได้คลายบ้างนะเขาก็ปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้หายไปให้มันอย่าคืนย้อนมาทิ้งไปให้ไปไกลๆไม่มีอะไรต้องเหลือทิ้งแล้วทุกอย่าง คือมันก็ต้องทิ้งอ่ะไม่ทิ้งมันก็ทุกข์อ่ะนะแต่ก็ทิ้งแบบสมถะ ถ้าเขาทิ้งแบบปัญญาแบบเราโอ้ทิ้งสุขสมอยากอ่ะทิ้งสุขที่เป็นทุกข์อ่ะนะเขาก็จะไม่ทุกข์เขาไม่ทุกข์เขาก็สุขที่สุดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเราฟังแล้วเขาก็อธิบายดีนะว่ามันทุกข์ยังไงนะโอ้มันทุกข์จริงๆนะพอมันไม่ได้สมอยากแล้วมันทุกข์เนาะมันทุกข์มันมีวิธีเดียวคือต้องทิ้งอ่ะถึงจะหายทุกข์อ่ะแต่เขาทิ้งแบบโยนๆไปนะเขาก็ไม่รู้แต่ว่ามันทุกข์ก็เลยทิ้งแต่ถ้าไปเจอใหม่นะถูกใจก็ชอบอีกแล้วน่ะแบบนี้เขาล้างทุกข์ไม่จริงนะก็ล้างทุกข์ไม่จริงแต่ถ้าเขาชัดเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปอยากได้สุขที่เป็นทุกข์อ่ะใช่ไหมในเรื่องนั้นเขาก็ไม่ต้องทุกข์ที่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ว่าด้านนั้นจะเกิดหรือจะดับไม่ว่าสิ่งไหนอ่ะไม่ว่ามันจะเกิดหรือจะดับใช่ไหมเราไม่ต้องไปอยากได้สุขไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับสุขที่เป็นทุกข์อ่ะไม่ต้องไปอยากได้ไม่ว่ามันจะเกิดหรือจะดับไม่อยากได้ไม่ได้เราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหม
ราะงั้นมันจะเกิดแล้วจะดับเราก็ไม่ทุกข์อ่ะไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วเอาอันนี้ดีกว่าใช่ไหมนะอ้าวเรากลับมาตรงนี้ว่าเนี่ยอาจารย์ก็ว่ามันน่าจะรุ่งเรืองนะอาจารย์เนี่ยทางโลกไม่รุ่งนะเพราะอะไรรู้ไหมกุศลเขาช่วยบารมีช่วยกุศลช่วยโอ้ถ้ากุศลไม่ช่วยความดีไม่ช่วยนะตายแน่ๆเลยไปไหนก็ไม่รู้ตายแน่ๆเลยเขาก็กุศลช่วยนะแม้แต่มาด้านสุขภาพนี่ก็อาจารย์ก็ว่าเรียนเก่งนะเขาก็ไม่ให้เด่นไปด้านอื่นทั้งสิ้นนะเขาปิดกั้นไว้หมดเลยด้านนู้นด้านนี้เขาไม่ให้เข้าให้มาด้านเดียวแพทย์ทางเลือกแพทย์วิถีธรรมแพทย์วิถีธรรมพอมาทำด้านนี้นะไปวังๆเลยนะลุ่งไปเลยนะเออแตกเขาให้มาทำอันเนี้ยอาจารย์ก็เลยรู้หน้าที่ตัวเองอ๋อเรามาทำอันนี้นะบำเพ็ญด้านสุขภาพเนี่ยมาบำเพ็ญด้านแพทย์วิถีพุทธแพทย์วิถีธรรมเนี่ยช่วยเหลือมนุษยชาติพอมาด้านนี้นี่ใครก็ขวางไม่อยู่คือมันเป็นบารมีเราเป็นบารมีที่เราจะต้องทำอ่ะใครก็ขวางไม่อยู่นะทั้งที่เขาก็ขวางกันไม่น้อยเลยเหมือนกันนะขวางไม่ใช่ไม่ขวางนะอาจารย์มาน่ะโอ้โหองค์ประกอบในหน่วยงานในอะไรอะไรต่างๆในองค์ประกอบทั้งหมดขวางนะแต่ขวางอาจารย์ไม่อยู่มีเรื่องเดียวที่เขาขวางไม่อยู่คือเรื่องนี้แหละนอกนั้นเขาขวางอยู่หมดนะจะเป็นกีฬาจะเป็นดนตรีจะเป็นทหารเป็นอะไรอะไรขวางหมดทุกอย่างขวางอยู่สนิทเลยนะทุกอย่างห้ามไปทางเดียวเอเสวมัคโคนะท่านโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาพ้นทุกข์ให้เรามุดมาทางนี้ทางเดียวนี่ก็เล่าสู่ฟังนะเล่าสู่ฟังแล้วคิดดูนะพี่น้องคิดดูสิอาจารย์นี่รู้วิชารักษาโรคขนาดนี้นะแล้วมีผลงานในการรักษาโรคนี่นะกว่า 300,000 ท่านนะที่ 90% มีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อมีผลงานทั้งระดับปริญญาโทปริญญาเอกอ่ะปริญญาเอกเก็บข้อมูล 60,000 กว่ารายอ่ะ 90% มีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าระบบสุขภาพกระแสหลักเขาไม่สนใจเลยมันประหลาดไหมมันประหลาดนะนี่นะในวงการแพทย์เนี่ยพูดก็พูดแต่นะถ้าโรคอะไรที่รักษายากๆเนี่ยรักษาหายคนเดียวเนี่ยอู้ยคอนเฟอเรนซ์กันประชุมกันชื่นชมกันดีใจโอ้จะเป็นจะตายนะดีใจอู้ทำไมถึงหายทำไมถึงหายดีใจนะแล้วก็โหนำเสนอข้อมูลกันอย่างงู้นอย่างงี้ไอ้เราเนี่ยรักษาโรคที่เขารักษาไม่ได้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะเขาไม่เอาไปคอนเฟอเรนซ์อะไรเลยนะ เขาไม่เชิญเราไปสัมมนาพูดคุยให้ความรู้อะไรอะไรเขาไม่สนเลยนะเขาไม่แคร์เขาไม่สนเลยอาจารย์ก็ว่าประหลาด แล้วก็ว่าประหลาดแต่จริงๆอาจารย์ไม่ประหลาดหรอกมันเป็นกุศลของอาจารย์นะเป็นกุศลของคนในโลกเป็นสัจจะมันเป็นกุศลของอาจารย์ที่จะคัดคนที่มีกุศลร่วมกันน่ะมาได้รับประโยชน์ส่วนคนที่ยังไม่ใช่ก็จงยังไม่ใช่ต่อไปเขาก็จะยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่สิทธิของเขาความดีเขายังไม่มากพอที่จะได้สิ่งนี้ความดีเขายังไม่มากพอที่จะได้สิ่งนี้เขาจะไม่ได้จะมีเจ้าหน้าที่สุขภาพบางท่านเท่านั้นที่ได้ความดีมากพอจะเจาะมาถึงก็มีไม่ใช่ไม่น้อยหรอกแพทย์พยาบาลสาธารณสุขหลายท่านเคลื่อนมาถึงเหมือนกันก็พอสมควรเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็ยังความดียังไม่มากพอหรือประชาชนทั่วไปก็ตามจะมีแต่คนดีที่ถึงรอบเท่านั้นที่จะได้สิ่งดีอันนี้นอกนั้นไม่ได้มีอยู่ในโลกนะเราก็เปิดเผยข้อมูลออกไปตลอดนะแต่เขามาไม่ถึงมันไม่ใช่สัจจะของเขาบางคนนี่นะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะรู้ว่าดีด้วยนะแต่กุศลไม่ถึงอ่ะนะรู้ว่าดีแล้วก็ถามเอ๊ะทำไมไม่มาก็บอกอาจารย์ไม่มีคนรวยเลี้ยงหมาที่บ้านเหมือนกันนะโอ้ยเราก็เมื่อยหัวเนาะขนาดรู้ว่าดีนะเราชีวิตตัวเองนะจะให้รอดนะไม่มีคนให้อาหารหมาว่างั้นเอ้าคุณก็จ้างคนอื่นสิคุณก็มีเงินมีทองมีอะไรทำไมคุณไม่มาเรียนอาจารย์ก็ว่างั้นนะก็มาเรียนสิมันก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกก็จะได้หายหรือว่าทุเลาได้มากอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะได้รับประโยชน์ก็บอกอาจารย์หมาเนี่ยมันกินจากฉันคนเดียวจากคนอื่นมันไม่กินเลยว่างั้นโอ้ก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันคนอื่นให้อาหารมันไม่กินมันไม่ไว้ใจคือวิบากเขาจะผูกพันกับหมาจนหมาก็ไม่ไว้ใจใครแล้วนะไว้ใจเข้าคนเดียวทิ้งก็ไม่ได้โอ้ยอาจารย์ว่าเอาชีวิตหมาสำคัญกว่าชีวิตคนว่างั้น
มันเป็นอย่างนี้นะคนนะเวลามีวิบากมีกิเลสเนี่ยมันจะขวางไม่ให้มาแล้วแต่กิเลสตัวเองวิบากตัวเองจะเอาอะไรขวางเนี่ยเขาก็ขวางได้หมดนั่นแหละที่ให้มาเรียนไม่ได้เนี่ยเพราะงั้นมันเป็นความลึกซึ้งในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีแล้วคนทุกคนจะได้นะไม่ใช่นะมันอยู่ที่ว่าใครทำความดีมากพอที่จะได้สิ่งนี้เท่านั้นเองนะนี่มันจะเป็นสัจจะไปของเขาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ได้แปลกใจหรอกไม่แปลกใจนะทีแรกก็งงๆมันก็เอ๊ะเราพบวิชารักษาโรคเยอะแยะไปหมดด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายแต่ละคนทำเอาเองได้แล้วทำไมเขาไม่สนใจกันยิ่งตอนโควิดนะยังประหลาดเลยว่าทำไมกระทรวงสาธารณสุขไม่มาหาหรือเราบ้างนะหรือมาขอความช่วยเหลือจากเราให้ช่วยประชาชนเพราะมันจะประหยัดไปอีกเยอะเลยอ่ะเพราะเราเนี่ยนะตอนโควิดเราก็ช่วยเหลือประชาชนไปนะให้ความรู้ไปเนี่ยโอ้มีคนมากมายเลยที่หายจากโควิดเพราะเราบอกไปแล้วเอาไปทำโดยเขาที่ไม่ต้องเขาก็ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรก็ทำเอาเองอ่ะเราก็บอกไปแม้แต่พวกเราเองนี่ก็อยากจะช่วยคนนี่นะพวกเราเองเนี่ยอาจารย์รู้วิชารักษาโควิดอาจารย์ไม่กลัวอะไรอ่ะนะอาจารย์พาพวกเราเนี่ยนะติดโควิดทั้งชุมชนเลยนะเพราะว่าเราไม่ติดกันไงพวกเราเนี่ยมันไม่ติดโควิดกันอ่ะอยู่กันไป2ปีกว่าๆไม่ติดโควิดเลยสักคนไม่รู้จะทำยังไงดีนะมันไม่ติดสักคนเลยจะทำไงนะก็เลยหาวิธีว่าเราจะไปช่วยเขาแล้วเพื่อความมั่นใจแล้วเพื่อเราจะได้มีภูมิต้านทานไม่ต้องระวังอะไรอะไรมากอย่างนั้นเลยพวกเราพากันติดโควิดกันเถอะนะว่าแล้วอาจารย์ก็เลยพาพวกเราติดโควิดทั้งชุมชนเลยนะเสร็จแล้วก็แก้กันปุ๊บสนุกนะแล้วมีวิทยุวอหากันคนนั้นทำยังไงคนนี้ทำยังไงอาจารย์บอกทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คนนั้นมีประสบการณ์อย่างนั้นอย่างนี้คือติดมามันจะแก้ไม่เหมือนกันหรอกเพราะร้อนเย็นไม่สมดุลมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่ใช่สูตรตายตัวนะแต่มันจะใจไร้ทุกข์กับปรับสมดุลร้อนเย็นนี่แหละคือบางจังหวะบางคนติดโควิดจะเป็นเย็นเกินก็มีก็ต้องใช้ร้อนบางจังหวะคราวนั้นติดโควิดมันจะเป็นร้อนเกินบางจังหวะมันจะเป็นร้อนเย็นพันกันแล้วบางอวัยวะมันจะเป็นร้อนเกินบางอวัยวะมันจะเป็นเย็นเกินบางอวัยวะมันจะเป็นร้อนเย็นพันกันมันจะไม่มีสูตรตายตัวหรอกแต่มันมีหลักการตายตัวคือคุณต้องปรับสมดุลร้อนเย็นคุณต้องไม่กลัวแล้วปรับสมดุลร้อนเย็นใช้สิ่งที่รู้สึกสบายเพราะจะไม่ต้องไปเถียงกันว่าต้องใช้ร้อนใช้เย็นใช้ร้อนเย็นผสมกันไม่ต้องเถียงหรอกของคุณนะใช้อะไรสบายคุณใช้นั่นแหละให้ทดลองเลยแต่ละวิธีที่เราบอกไปยา9เม็ดนี่นะโอ้แต่ละคนก็วิทยุหากันบอกกันนี่ทำอย่างนี้แล้วสบายทำอย่างนั้นแล้วสบายทำอย่างนี้ไม่สบายนี่ไม่ถูกกันแล้วฉันถูกกับวันนี้แต่คนนั้นไปทำโอ้ฉันทำแล้วไม่ถูกกันจะไปถูกกับอีกคนนึงเลยสนุกเลยนะเราก็เลยรู้โอ้รักษาโควิดคือปรับสมดุลร้อนเย็นนี่แหละทำใจไร้ทุกข์ใจดีงามปรับสมดุลร้อนเย็นแบบเควอสแบบไร้ระบบระเบียบแบบจริงๆมีระบบระเบียบอยู่ในนั้นเนี่ยแบบใครใช้อะไรสบายก็ใช้นั่นแหละแล้วก็แก้กันสนุกสนานปุ๊บปับเราก็หายโควิดเลยทั้งชุมชนเราก็หายโควิดทีนี้เราไปไหนก็ไม่ต้องสวมแมสแล้วเราคุณหมอยงก็บอกนะภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือเชื้อตัวจริงว่างั้นนะไม่ใช่เชื้อฉีดวัคซีนไอ้ฉีดน่ะมันเอาเสี้ยวเดียวน้อยๆมาทำวัคซีนน่ะมันไม่ใช่ทั้งหมดไอ้ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือทั้งหมดนั่นแหละติดเชื้อไปเลยแต่ว่าต้องแก้เป็นนะอย่ายุอย่าหาว่าอาจารย์ยุไปติดนะแต่มันต้องแก้เป็นใครแก้เป็นก็ไม่มีปัญหาพวกเราแก้เป็นอ่ะเราสบายโควิดมันเรื่องกระจอกมากเลยปะโถ่โรคกระจอกก็เท่านี้ก็โหเสียเงินไม่รู้เท่าไหร่นะต้องปิดเมืองไม่รู้เท่าไหร่อะไรไม่รู้เท่าไหร่แต่จะเข้าใจเขามีวิบากจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เข้าใจเหตุไม่ใช่อะไรนะวงการแพทย์นะไม่เข้าใจเหตุก็คือวงการแพทย์ไม่เข้าใจปัญหามันอยู่ที่วงการแพทย์วงการแพทย์ไม่เข้าใจแล้วเหตุที่ไม่เข้าใจเพราะอะไรมันจะไปโทษท่านก็ไม่ได้ความดีท่านยังไม่มากพอเท่านั้นเองอาจารย์เลยไม่โกรธท่านไม่ได้โกรธได้เกลียดอะไรท่านความดีไม่มากพอก็ยังไม่ได้ต้องไปเพิ่มความดีมากกว่านี้ก่อนวงการแพทย์ถึงจะได้ส่วนแพทย์พยาบาลสาธารณสุขบุคลากรสุขภาพที่ท่านมีความดีมากพอแล้วท่านจะเคลื่อนมาถึงเราได้ถ้าเคลื่อนมาท่านก็เคลื่อนมาแล้วก็ได้รับประโยชน์แล้วใครที่มีความดีร่วมกันกับท่านท่านก็จะสามารถทำประโยชน์ให้กับคนเหล่านั้นได้อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องของความดีนะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่ามีดีแล้วทุกคนจะได้มันไม่ใช่อาจจะเข้าใจสัจจะที่พระเจ้าตรัสรู้อันนี้จึงเราก็เลยไม่ไปโกรธเกลียดกันไม่รู้จะโกรธเกลียดท่านทำไมไม่ใช่ว่าท่านไม่อยากได้จริงๆท่านก็อยากได้เมื่อใดที่ความดีถึงเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าโอ้โหทำไมไม่รู้ตั้งนานทำไมไม่รู้ตั้งนาน
แต่ความดีท่านยังไม่ถึงอ่ะมันก็กั้นเลยยังไม่เห็นค่าเท่านั้นเองนะเราทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติแล้ววิบากร้ายท่านหมดเมื่อไหร่ความดีท่านมากพอเมื่อไหร่เดี๋ยวท่านก็เอาวงการสุขภาพหรือวงการไหนก็ตามมันเป็นสัจจะอย่างนี้นะมันเป็นสัจจะเลยอาจารย์เข้าใจเข้าใจนี่เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดู2สูตรแล้วพี่น้องจะเข้าใจนะสูตรนึงเนี่ยเอามาดูในพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่44มนาปทายีสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐหรือฐานะที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศดังนี้นะอายุยืนก็คืออายุยืนนั่นแหละมียศก็คือสภาพดีๆทุกอย่างคำว่ายศนี่ไม่ใช่แต่ยศถาบรรดาศักดิ์ยศของความดีนี่คือสภาพดีๆที่จะให้กับผู้นั้นนะพระพุทธเจ้าจึงย้ำยืนยันว่าผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีเพราะฉะนั้นวงการสุขภาพหรือวงการใดๆก็ตามถ้าต้องการของดีก็ต้องให้ของดีก็ต้องทำสิ่งที่ดีมากพอจึงจะได้สิ่งที่ดีที่ต่อยอดขึ้นไปต่อยอดขึ้นไปต่อยอดขึ้นไปถ้าความดีไม่มากพอไม่ได้ถ้าความดีมากพอก็จะได้นะไม่ต้องอะไรมากเป็นแพทย์เหมือนกันนี่เขาเรียนเก่งเหมือนกันนะแพทย์เขาก็คัดคนเก่งสุดแล้วไปเรียนด้านสุขภาพอ่ะเป็นแพทย์เหมือนกันแต่ทำไมได้ไม่เหมือนกันใช่ไหมมีแพทย์บางส่วนบางส่วนนะไม่ใช่หนาส่วนนะบางส่วนเนี่ยได้แพทย์วิธีทำมีแพทย์บางส่วนได้แพทย์วิธีทำไปดูแลสุขภาพตัวเองแล้วไปช่วยเหลือผู้อื่นแต่หนาส่วนนี่ยังไม่ได้อาจารย์ก็เลยรู้เอ้าก็เป็นแพทย์เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่มันชัดเจนแล้วแพทย์ที่ได้เนี่ยทั้งนั้นเลยเป็นคนดีทั้งนั้นน่ะแพทย์ที่มาหาเราเป็นคนดีทั้งนั้นน่ะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งนั้นเป็นคนใจกว้างทั้งนั้นน่ะที่มาหาเราอ่ะอาจารย์เลยไม่ได้แปลกใจเลยถามพ่อครูอยู่เคยคุยให้พ่อครูฟังว่าแพทย์ในปกติท่านจะหยิ่งนะท่านจะมีอัตตาเยอะหยิ่งยาโสโอหังตามภาษาท่านนั่นนะเออแต่แปลกมีแพทย์ที่มาหาเรานะอาจารย์ก็คุยกับพ่อครูนะมีแพทย์ที่มาหาเราแล้วท่านก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งนั้นเลยมีธรรมะเป็นคนดีเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งนั้นเลยอาจารย์ก็เล่าให้พ่อครูฟังนะพ่อครูบอกใช่เขาจะคัดแบบนี้ละมาเขาจะคัดแบบนี้ละมาคนที่อัตตาสูงกลางหยิ่งยาโสโอหังหรือคนเห็นแก่ตัวนิสัยไม่ดีไม่มาแต่ท่านใดเป็นคนนิสัยดีนะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนท่านจะมาอย่างนั้นพ่อครูก็เล่ามันจะเป็นการคัดคนเข้ามาจะเป็นแพทย์ก็ตามเป็นบุคลากรใดๆในหน่วยงานใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าหน่วยงานสุขภาพหรือหน่วยงานอื่นหรือประชาชนเนี่ยนะถ้าความดีไม่มากพอเนี่ยมาไม่ถึงมาไม่ได้มาไม่ถึงมาไม่ได้มาได้ก็รับไม่ได้มาได้ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจรับไม่ได้แล้วสุดท้ายก็กระเด็นไปก็จะรับไม่ได้ก็เหมือนเทวทัตมาเจอพระพุทธเจ้าก็รับไม่ได้อะนั่นน่ะความดียังไม่มากพอที่จะฟังเข้าใจแต่เทวทัตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยเลี้ยงพระพุทธเจ้ามาก่อนนะในอดีตชาตินะเป็นพระเจ้าพรหมทัตเป็นพ่อของพระพุทธเจ้านะเคยทำความดีกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าดียังไม่มากพอก็เลยนั่นแหละก็ไปหลงทางด้วยกุศลนั่นน่ะจึงทำชั่วได้มากอ่ะด้วยกุศลที่เป็นพ่อของพระโพธิสัตว์อ่ะจึงทำชั่วได้มากเพราะทำความดีได้มากกับพระโพธิสัตว์ก็จะมีองค์ประกอบดีๆได้มากก็เอาองค์ประกอบดีๆไปทำชั่วไงเพราะภูมิตัวเองยังไม่พอที่จะลดกิเลสแต่ด้วยความดีที่สั่งสมมาพอสมควรน่ะพอใช้วิบากชุดใหญ่ชุดหนึ่งหมดไปอ่ะนั่นน่ะแผ่นดินสูบอ่ะตอนก่อนจะสิ้นใจอ่ะพลังความดีที่ทำมาเนี่ยไปจับข้อมูลดีๆที่พระพุทธเจ้าและสาวกทำให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวทัตจึงสำนึกรู้แล้วว่าตัวเองปฏิบัติผิดมันจึงทุกข์อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าปฏิบัติถูกจึงมีความสุขนะก็เลยขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าด้วยสำนึกอย่างสุดซึ้งอันนี้พระเทวทัตจะได้บำเพ็ญเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในภายภาคหน้าหลังจากใช้เวรกรรมแสนสาหัสในนรกชั่วกับชั่วกันนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเพราะงั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปแปลกใจหรอกท่านใดที่เอาหรือไม่เอานะ
ก็ขนาดพระพุทธเจ้าทั้งองค์น่ะท่านยังตัดว่าบัวยังมีหลายเหล่านะใช่ไหมบัวพ้นน้ำก็มีโอ้โหนะบานเลยนะได้แสงนี่ก็บานเลยได้หน่อยเดียวมีแสงเท่านั้นบานเลยใช่ไหมมีแสงสว่างมีปัญญาหน่อยเดียวก็บานเลยบัวปิ่มน้ำก็มีต้องได้แสงเยอะหน่อยนานหน่อยได้ปัญญานานหน่อยบัวใต้น้ำก็มีอันนี้ยิ่งต้องได้ปัญญาเยอะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกบัวใต้ต้มเนี่ยโอ้แสงไม่ถึง ก็ยิ่งเสริมคอนกรีตด้วยพ่อครูว่าตอนนี้นะบัวใต้ต้มมีคอนกรีตเสริมใยเหล็กด้วยนี่แล้วเลยนะแสงไปไม่ถึง เน่าตายอย่างเดียวทุกอย่างเดียวแต่ทุกอย่างเดียวจริงๆว่าไม่ใช่ว่าเขาจะไม่พ้นทุกนะเป็นแต่ชาตินี้จะไม่พ้นทุกเขาจะต้องไปทุกข์ก่อนเข็ดขี้อ่อนขี้แก่ก่อนแล้วทุกข์เกินทนทำชั่วไม่ได้แล้วหันกลับมาทำดีได้องค์ประกอบดีๆนะเป็นไงเขายังฟังธรรมะไม่เข้าใจยังดีไม่พอที่จะฟังธรรมะเข้าใจจะหันกลับไปทำชั่วอีกเขาแล้วก็ชั่วทุกข์เกินทนจะหันกลับมาทำดีอีกจนสั่งสมความดีมากพอมากพอมากพอเนี่ยเวียนกลับทำชั่วทำดีจนความดีมากพอจนฟังธรรมะได้เขาถึงจะพ้นทุกข์ก็หลายล้านชาติอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ต้องไปแปลกใจหรอกแล้วไม่ต้องไปกังวลคนทุกคนจะพ้นทุกข์อยู่แล้วทุกชีวิตจะพ้นทุกข์อยู่แล้วไม่เร็วก็ช้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าหรือไม่ก็ชาติอื่นๆสืบไปเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยเขาจะพ้นทุกข์อยู่แล้วจะเร็วหรือช้าเท่านั้นเองอยากให้เขาพ้นทุกข์เร็วเราต้องทำเราให้พ้นทุกข์ให้เร็วแล้วก็ช่วยคนให้พ้นทุกข์ให้เร็วคนที่พร้อมที่จะพ้นทุกข์อ่ะให้ผู้นั้นอ่ะพ้นทุกข์ได้เร็วแล้วจะเป็นพลังตัวอย่างให้กับเขาเป็นพลังความดีเป็นพลังตัวอย่างให้กับคนที่เขาไม่เอาเขาจะบันทึกไว้ในจิตเขาไว้ในสัญญาความจําเหมือนกับที่เทวทัตบันทึกไว้ข้ามภพข้ามชาติตั้งไม่รู้กี่ล้านชาติที่พระพุทธเจ้าและสาวกทําให้ดูน่ะแล้วถึงวันนั้นน่ะวันที่เขาทุกข์เกินทนน่ะเขาจะเอาข้อมูลนี้มาใช้เขาใช้วิบากชุดใหญ่หมดไปเขาจะเอาข้อมูลนี้มาใช้แล้วเขาจะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงไม่กังวลน่ะไม่ได้ห่วงอะไรใครทําไมท่านไม่ห่วงจะไม่ห่วงทําไมท่านช่วยไปชุดนึงพอแล้วท่านบำเพ็ญ20ประสงค์ไขเศษแสนกับนับล้านปีไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนครั้งแค่นี้พอแล้วสร้างพระโพธิสัตว์ได้แล้วท่านก็พอแล้วเพราะพระโพธิสัตว์จะทำต่อก็รู้อยู่แล้วพระโพธิสัตว์จะสอนต่อท่านก็ปรินิพพานศูนย์พระโพธิสัตว์คือลูกศิษย์ของท่านก็ทำต่อสาวกแท้ของท่านก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนบารมีมากเป็นพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วมีพระโพธิสัตว์ที่ท่านสอนไว้ที่จะทำงานต่อแล้วท่านก็ปรินิพพานท่านนั้นเองก็อยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่พ้นก็จะพ้นทุกข์แล้วก็จะมีคนเกิดใหม่มาเรื่อยๆนะไม่ใช่ไม่มีนะอุตุพีชะจิตกรรมธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นอุตุคือวัตถุและพลังงานมันจะเคลื่อนสังเคราะห์กันร้อนเย็นจะเคลื่อนสังเคราะห์กันวัตถุและพลังงานสังเคราะห์กันมันจะกลายเป็นพืชเป็นพีชนียามเหมือนกับเราเอาน้ำเนี่ยใส่ขวดปิดฝาซีลอย่างดีหล่นข้างทางหลายเดือนเข้าหรือหลายวันเข้ามันจะมีตะไคร่มันเกิดจากน้ำกับแสงอุตุคือวัตถุและพลังงานเคลื่อนสังเคราะห์กันน้ำกับแสงกับพลังงานในโลกสังเคราะห์กันก็จะเป็นพีชนิยามเป็นพืชพืชพีชนิยามกับอุตุกับพลังงานวัตถุและพลังงานในโลกสังเคราะห์กันไปเรื่อยๆจะเป็นสัตว์จะเป็นตัวเล็กๆขยับได้มันจะพัฒนาไปอยู่อย่างเงี้ยแล้วตัวเล็กๆขยับได้เป็นสัตว์จะพัฒนาเป็นสัตว์ที่เจริญขึ้นเป็นลิงเป็นคนในที่สุดกลับไปกลับมาแต่ตอนเป็นสัตว์น่ะมันจะถูกกิเลสครอบงำทุกคนจะไม่มีใครหนีพ้นกิเลสได้เพราะมันเป็นพลังที่เก่งและเป็นธรรมชาติเลยได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์เนี่ยมันจะปึ๊ดเลยนะเพราะยังไม่มีความดีมากพอที่จะรู้ความลวงของมันความดีไม่มากพอเนี่ยจะไม่ได้พบผู้รู้จะไม่ได้เข้าใจจะไม่ได้พบสัตบุรุษจะไม่ได้เข้าใจเพราะงั้นก็จะถูกครอบงำกลับไปกลับมานับล้านปีไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนครั้งท่านตัดไปอย่างนั้นจนกว่าความดีจะมากพอก็จะได้พบผู้รู้และตัวเองก็เข้าใจได้ด้วยก็ปฏิบัติได้ด้วยก็จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีสัตว์เซลล์เดียวเกิดขึ้นมาตลอดเลยสังเกตสิขนาดเอาแอลกอฮอล์ไปฆ่าเชื้อโรคเอาอะไรไปฆ่าเชื้อโรคอ่ะเดี๋ยวมันก็มาใหม่เดี๋ยวมันก็มาใหม่เดี๋ยวมันก็มาใหม่มันเยอะจะตายไอสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยนะบางทียังไม่ทันเป็นเซลล์เลยยังเป็นไวรัสอยู่เลย มันก็จะมาเรื่อย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 ขนาดฆ่ายุงฆ่าแมลงสาบฆ่าอะไรแมลงวันเนี่ยคุณฆ่าเลยเอ้าต่อยฆ่าเลยแต่บาปนะบาปนะไปเรียนรู้ก็พอแล้วโอ้ยเราชังมันเราฆ่าถ้าเป็นถ้าตายมันหมดไหมหมดไหมไม่หมดหรอกเดี๋ยวมันก็มาใหม่เดี๋ยวมันก็มาใหม่นักควบคุมโรคอ่ะเขานึกว่าเขาจะจัดการกับมันได้แหล่งโรคมันอยู่ตรงไหนแหล่งยุงมันอยู่ตรงไหนกำจัดให้หมดเหมือนกันนะมันก็มาใหม่มันเดิมมันนั่นแหละกำจัดไม่หมดหรอกเพราะมันเก่งที่จะสังเคราะห์กัน
ต่อให้ฆ่าตัวนั้นตายมันก็ไปเกิดใหม่อีกมันก็รวมดินน้ำลมไฟมาอีกมันรวมดินน้ำลมไฟมาเป็นตัวมันอีกก็เกิดมาอีกมันฆ่าไม่หมดหรอกสัตว์ในโลกเนี่ยมันจะเขาจะต้องปฏิบัติธรรมจนหมดกิเลสแล้วปรินิพพานเท่านั้นจึงจะสูญตัวนั้นได้นอกนั้นไม่มีทางสูญได้เวียนเกิดเวียนตายอย่างนั้นมันจะไปหมดยังไงแล้วก็เกิดมาใหม่เรื่อยเกิดมาใหม่เรื่อยเพราะงั้นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้านี่จึงไม่มีองค์ไหนต่อรอบสองไม่มีองค์ไหนต่อรอบสองบำเพ็ญจนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วรอบเดียวพอแค่นี้ก็เมื่อยจะแย่แล้วรอบเดียวพอรอบเดียวพอทั้งนั้นแหละไม่มีองค์ไหนต่อรอบสองทั้งนั้นแหละมีพระโพธิสัตว์ทำต่อแล้วท่านก็เลิกทำมีพระโพธิสัตว์ตอบต่อแล้วท่านก็เลิกเท่านั้นแหละไม่มีองค์ไหนต่อรอบสองเพราะมันก็อันเดิมมาแหละมันก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละคือได้สมอยากเป็นสุขไม่ได้สมอยากเป็นทุกข์ได้สมอยากสุขใจชอบใจไม่ได้สมอยากทุกข์ใจไม่ชอบใจแล้วก็สุขแวบเดียวได้สมอยากจริงๆก็ไม่ใช่สุขหรอกจริงๆก็ทุกข์ลดลงชั่วคราวแล้วก็เกิดสุขชั่วคราวแล้วก็ละลายไปแล้วก็อยากใหม่ทุกข์ใหม่แรงกว่าเดิมแล้วพลังอันนี้สร้างทุกข์ทุกอย่างในโลกสร้างความเลวร้ายทุกอย่างในโลกท่านก็รู้แล้วแล้วก็ช่วยคนให้หายทุกข์อันนี้จนมีพระโพธิสัตว์ที่เก่งๆๆๆๆที่สืบสานองค์ความรู้นี้ได้แล้วท่านก็ไปแล้วโบกมือลาแล้วโบกมือลาแล้วเราก็เมื่อยแล้วเราพอแล้วล่ะนะเพราะถ้าวนอีกมันก็อันเก่านี่แหละวนอีกก็แค่นี้แหละก็แค่คนมาทุกข์เพราะสุขหลอกเนี่ยคนจะมาทุกข์เพราะสุขหลอกสุขที่เป็นทุกข์นี่แหละคนก็มาทุกข์เพราะสุขที่เป็นทุกข์เนี่ยสุขหลอกให้ทุกข์หลอกให้อยากหลอกให้ทุกข์อย่างเงี้ยคนมาทุกข์เพราะสุขที่เป็นทุกข์อันนี้แหละแล้วก็วิธีแก้ทุกข์ก็เลิกอยากได้สุขที่เป็นทุกข์ในเรื่องนั้นเรื่องนั้นซะเลิกอยากได้ก็ไม่ทุกข์แล้วไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วให้ไปเอาสุขที่ไม่ทุกข์ท่านก็มาสอนสุดท้ายท่านก็จะสอนคนให้ไปเอาสุขที่ไม่ทุกข์อ่ะเลิกซะสุขที่เป็นทุกข์อ่ะมันเก็บไม่ได้แล้วมันทรมานสุขนั้นเก็บไม่ได้แต่มันทุกข์มันทรมานเลิกเถอะแล้วมาเอาสุขที่ไม่ทุกข์ดีกว่าท่านก็สอนให้คนมาเอาสุขที่ไม่ทุกข์มันจะอยู่สาขาอาชีพไหนคนคนนั้นจะอยู่สาขาอาชีพไหนท่านก็ไปบำเพ็ญทุกสาขาอาชีพให้เขาเลิกสุขที่เป็นทุกข์แล้วมาเอาสุขที่ไม่ทุกข์แล้วก็พาคนในสาขานั้นพ้นทุกข์พ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้แล้วแล้วก็อาศัยสิ่งจำเป็นต่อชีวิตด้านวัตถุเพียงแค่ปัจจัย4หรือปัจจัยเสริมแค่นั้นเองข้าวผ้ายาบ้านอาหารยาเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ปัจจัยเสริมบางอันที่จำเป็นเพียงเล็กน้อยก็พอแล้วเอามาล้างทุกข์เอามาเอาสุขแท้มาเอาสุขแท้ไม่ทุกข์อย่าไปเอาสุขเทียมที่ทุกข์สุขเทียมมันทุกข์ไม่เอาสุขที่เป็นทุกข์ไม่เอาทิ้งไปมาเอาสุขที่ไม่ทุกข์ดีกว่าอย่างเงี้ยก็ได้สุขตลอดแล้วก็สอนวิชาดูแลสุขภาพเพื่อไม่ให้ทรมานมากเวลามีชีวิตอยู่จะได้สุขภาพแข็งแรงก็สอนให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็มีน้ำใจเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ทำอย่างนี้ไม่ว่าจะบำเพ็ญสาขาไหนก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นนะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้เพราะท่านรู้แล้วอาจารย์จะพาไปดูอันนึงเรื่องพลังวิบากที่สร้างผลที่ส่งผลแล้วก็ไปดูว่ามันทำให้โง่ไงไอตัวกิเลสมันทำให้โง่ไงนะแล้วเอ๊ะหรือพาไปดูที่โง่ก่อนแล้วค่อยไปดูวิบากนะจะดูอะไรก่อนนะเอาดูว่ากิเลสพาโง่ก่อนกันแล้วกันเนาะมันจะพาโง่ทุกอย่างจำไว้นะกิเลสเนี่ยมันจะบังความจริงทุกอย่างพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันจะบังความจริงทุกอย่างให้เราไม่รู้ความจริงพอเราไม่รู้ความจริงเราก็ทำผิดเข้าใจไหมไอ้ที่มันจะพ้นทุกข์อ่ะมันก็บังไม่ให้เรารู้ว่าอันนี้คือทางพ้นทุกข์ไอ้ทางที่ทุกข์อ่ะมันก็หลอกว่านั่นคือทางพ้นทุกข์เขาจะหลอกเงี้ยอันที่มันไม่ดีอ่ะเขาจะหลอกว่ามันดีไอ้ที่ทุกข์อ่ะไอ้ที่ไม่ดีเขาจะหลอกว่ามันดีกิเลสเนี่ยแล้วไอ้ที่มันดีน่ะเขาจะหลอกว่ามันไม่ดีโอ้เก่งนะหลอกแบบกลับหัวเลยแหละนะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆบอกพี่น้องเรียนไปก็จะรู้อุ้ยไม่น่าเชื่อมิน่าพระเจ้าถึงบอกว่ามันเป็นมายากลลวงแล้วมันหลอกเหมือนจริงนะเนียนนะจะบอกให้เนียนเหมือนจริงเลยนะแต่ไม่จริงหรอกเชื่อแล้วทุกข์กิเลสจะบอกให้เหมือนจริงเลยแต่ไม่จริงเชื่อแล้วทุกข์นี่คือสัจจะอย่างนี้ลองมาดูในเทวทาวิตกะสูตร
พระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อที่205